การอัปเดต YouTube ไม่มีโฆษณานะครับขั้นแรกนะครับให้ทำการถอนการติดตั้งนะครับในนี้เนี่ยให้ถอนการติดตั้งเนี่ย2ตัวนะครับของกล่อง AI เนาะก็คืออันตัวแรกก็คือกดค้างที่ไมโคร G แล้วก็ลากไปใส่ที่ถอนการติดตั้งแล้วก็ทำการถอนการติดตั้งอันที่2นะครับถอนการติดตั้ง YouTube Premium ครับถอนก็ลากไปทิ้งแล้วก็ถอนการติดตั้งหลังจากนั้นนะครับก็ทำการอัปเดตแอปนะครับให้มาที่แอปตัวหนอนแอปนี้นะแอปตัวหนอนนี่นะ DP Auto Shop App นะครับตัวสีชมพูหนอนใส่แว่นกดขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาแล้วก็สิ่งแรกคือกดติดตั้งไมโคร G กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการโหลดไมโคร G ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งเมื่อโหลดแล้วนะครับก็โหลดเสร็จเนี่ยนะครับก็ทำการกดเพื่อติดตั้งครับกดติดตั้งเลยครับแล้วก็กดเปิดครับคราวนี้ครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ไมโคร G นะครับกดย้อนกลับมาที่แอปของ DP Auto Shop นะครับให้ทำการติดตั้ง YouTube 2.3 นะครับกดเข้าไปครับมันจะขึ้นมาว่าโหลด2 Revent 3 APK ใหม่ไหมก็ทำการดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับกดเปิดเลยครับกดเปิดก็ทำการติดตั้งครับติดตั้งไปเลยรอสักครู่เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับก็กดเปิดเลยครับเปิดขึ้นมาเลยถ้ามันมีถามก็คืออนุญาตไปเลยนะครับเนี่ยรีโหลดนี้เอานะครับกดอนุญาตไปขอตกลงไปเลยครับตอนนี้ตัว YouTube ก็รีสตาร์ทขึ้นมานะครับก็เป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นว่างๆนะครับให้ทำการกดค้นหาเพลงก่อนครับก็พิมพ์คำว่าเพลงไปก่อนเลยเพลงพิมพ์คำว่าเพลงไปเลยนะครับกดตกลงครับตกลงกันมาหน้านี้นะครับกดเลื่อนเพลงไปเลยหรือเล่นอะไรก็ช่างนะครับนี่คือดูข่าวนะครับทดลองที่30วินะครับถ้าหยุดให้กดข้ามนะครับถ้ามันเล่นมาถึงวินาทีที่32วินะครับมันหยุดนะครับให้ทำการกดข้ามไปก่อนนะครับกดเน็กไปเลยเน็กนะครับเมื่อกดเน็กแล้วนะครับให้กดแตะหน้าจอขึ้นมานะครับให้ขึ้นแล้วกดหยุดครับกดหยุดเลยนะครับหลังจากนั้นก็กดที่ไข่ปลาตัวนี้นะครับให้กดที่สีม่วงที่สีม่วงนะครับแล้วก็กดล้างทั้งหมดครับกดล้างทั้งหมดเข้า YouTube Premium ใหม่ครับลองกดเล่นใหม่ครับทดลองอีกถ้ายัง30วิยังหมดยังให้ทำซ้ำแบบเดิมนะครับแล้วก็ทำการกดหยุดอีกทีหนึ่งหยุดนะครับกดล้างเมมโมรี่ครับสีเขียวรูปถังขยะนี่นะกดเลยครับกดล้างเมมโมรี่ครับมันจะขึ้นว่าล้างแล้วนะครับแล้วก็กดสีม่วงอีกทีหนึ่งล้างหน่วยความจำทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทำอย่างนี้แล้วก็กดเล่นได้เลยท่านมานะครับก็ลง YouTube Premium อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่แอป YouTube นะครับให้ทำการโหลดเวอร์ชั่น 2.1 ครับ 2.1 นะฮะกดเข้าไปแล้วทำการโหลดนะครับ Extend 2.1 ครับ3ไม่ต้องโหลดแล้วครับโหลดไปแล้วเมื่อกี้เมื่อโหลดเสร็จก็ติดตั้งเลยครับนี่ครับติดตั้งจะเป็นไอคอนอย่างนี้นะติดตั้งเลยครับติ
ติดตั้งเสร็จก็กดเปิดเลยใช้ไมโคร G ตัวเดียวกันเหมือนเดิมครับมันจะขึ้นหน้าขาวๆกดค้นหาเพลงก่อนเพลงไปก่อนกดเพลงไปนะครับก็เล่นได้เลยทำตามนี้นะครับ